ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์เช่นเคยนะคะวันนี้มาถึงตอนที่4กับการที่เราจะเดินทางท่องอดีตนะคะไปกับหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละงานเขียนของโจตะกวานเป็นบันทึกในสมัยโบราณโบราณนะคะของหนุ่มคนหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนุ่มละค่ะที่ร่วมคณะราชทูตในสมัยราชวงศ์หยวนหรือว่างวนของจีนไปที่อาณาจักรเจินละซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณของกัมพูชานะคะร่วมยุคร่วมสมัยกับเชียงใหม่แล้วก็สุโขทัยของเราซึ่งในสมัยนั้นเรียกสุโขทัยว่าเสียนเสียมสยามนะคะในนี้ก็มีการกล่าวอ้างอิงถึงชาวเสียนอยู่บ่อยครั้งค่ะแล้วก็ในตอนนี้วันนี้เดี๋ยวก็มีพาดพิงถึงนะคะแต่ว่าจะพาดพิงถึงในแง่ไหนอย่างไรอยากให้รอฟังค่ะสำหรับบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละก็เป็นบันทึกที่โจต้ากวานเนี่ยได้เขียนขึ้นนะคะหลังจากมาใช้ชีวิตที่อาณาจักรเจินละประมาณ1ปีได้พบเห็นชีวิตเรื่องราวคือบันทึกทุกอย่างนะคะก็ยังเปรียบเล่นๆว่าอารมณ์เหมือนกับคนสมัยนี้ไปเที่ยวที่ไหนไปอยู่ที่ไหนพบเจออะไรแปลกๆเราก็อัพ Facebook ใช่ไหมคะแต่ว่าโจต้ากวานเนี่ยก็บันทึกไม่ได้อัพ Facebook หมายถึงนี่ถ้ามีนี่แกก็คงอัพ Facebook แบบถี่ยิบแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นคนช่างสังเกตเป็นคนอยากรู้อยากเห็นนะคะและความอยากรู้อยากเห็นความช่างสังเกตช่างบันทึกช่างจดช่างจำของโจต้ากวานนี่เองที่มีประโยชน์ก่อต่อคนรุ่นหลังอย่างมากมายเพราะว่าก็ได้อาศัยบันทึกของโจต้ากวานนี่ล่ะค่ะในการจินตนาการนะคะถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรโบราณนะคะในยุคสมัยหลังเมืองพระนครคือหลังจากยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7หลังจากที่มีการก่อสร้างปราสาทบายอนเรียบร้อยแล้วเป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะในการที่จะทำให้เราได้เห็นภาพชีวิตของผู้คนในยุคนั้นแล้วก็สำหรับวันนี้ตอนที่4นะคะเราจะมาต่อการเกี่ยวกับเรื่องของผลิตผลค่ะผลิตผลว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยผลิตผลของอาณาจักรเจินละมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีเรื่องของการค้าขายมีเรื่องของสินค้าจากเมืองจีนที่ทางนี้ต้องการเพราะว่าโจต้ากวานนี้ไปในฐานะตัวแทนของจีนนะคะในฐานะราชทูตแต่ดูเหมือนว่าสมัยนั้นก็เริ่มมีคนจีนเข้าไปที่นั่นพอสมควรแล้วนะแล้วก็มีการไปแต่งงานแต่งการกับคนพื้นเมืองด้วยอ่านเรื่องนี้แล้วสนุกนะคะแล้วก็จะสนุกยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าใครเคยไปกัมพูชามาคือมันจะเห็นภาพเลยนะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ย เรียกว่าอ่านอย่างออกรสออกชาติมากยิ่งขึ้นเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยกันละกันนะคะเริ่มต้นจากการพูดถึงขี้ผึ้งค่ะขี้ผึ้งที่มีอยู่ตามต้นไม้ที่แห้งตายในหมู่บ้านซึ่งในสมัยโบราณก็จัดได้ว่าเป็นของสำคัญอย่างหนึ่งทีเดียวค่ะขี้ผึ้งมีอยู่ตามต้นไม้ที่แห้งตายในหมู่บ้านเป็นขี้ผึ้งที่ได้จากผึ้งที่มีเอวเล็กเหมือนแมงกระชอนหรือมดชาวพื้นเมืองไปเอารวงก็ได้มาเรือลำหนึ่งอาจบรรทุกได้2หรือ3,000รวงรวงใหญ่ๆรวงหนึ่งหนัก30หรือ40ชั่งรวงเล็กก็หนักไม่ต่ำกว่า18หรือ19ชั่งอันนี้นี่เป็น
เป็นรังผึ้งนะคะคือขี้ผึ้งที่ได้จากรังผึ้งนะใช่ไหมโอ้โหก็แสดงว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากเนี่ยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นเนี่ยโจต้ากวางก็พูดถึงนอแรดที่มีสีขาวแล้วก็มีลายซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นนอชั้นดีแต่ถ้ามีสีดำจะถือเป็นนอชั้นเลวแล้วก็มีกรักขีคืออะไรเอ่ยกรักขีนี่ขึ้นอยู่ในป่าทึบชาวพื้นเมืองเนี่ยจะตัดฟันเอามาได้ค่อนข้างจะเปลืองแรงอยู่คือค่อนข้างลำบากนะคะเป็นแก่นไม้เปลือกนอกสีขาวหนา8ถึง9นิ้วนะคะอันนี้คือนิ้วจีนนะ1นิ้วจีนเท่ากับ .03333 เมตรต้นขนาดเล็กไม่ต่ำกว่า4หรือ5นิ้วจีนส่วนกระวานนั้นชาวป่ามักจะปลูกไว้บนภูเขาแล้วก็พูดถึงรงนะคะรงเป็นยางของต้นไม้ชนิดหนึ่งชาวพื้นเมืองใช้มีดฟันต้นไม้ล่วงหน้า1ปีปล่อยให้ยางไหลหยดออกมาแล้วจึงจะเริ่มเก็บในปีต่อไปส่วนครั่งเกิดตามกิ่งไม้ของต้นไม้ชนิดหนึ่งเหมือนกับกาฝากของต้นหม่อนเอามาได้ค่อนข้างยากน้ำมันกระเบาได้จากต้นไม้ของได้จากผลไม้ของต้นไม้ใหญ่รูปร่างเหมือนลูกมะพร้าวแต่กลมภายในมีเมล็ดอยู่หลายสิบเมล็ดพริกไทยก็มีที่นั่นเหมือนกันนะคะโจต้ากวนบอกว่ามันจะขึ้นพันไปกับต้นหวายลูกดกเป็นพวงๆเหมือนกับลูกต้นลุเฉาอันนี้ผู้แปลบอกว่าไม่รู้เหมือนกันสอบไม่ออกว่าเป็นต้นอะไรแล้วก็พริกไทยเนี่ยบอกว่าจำพวกที่สดและสีเขียวอมฟ้ายิ่งมีรสเผ็ดจัดนี่คือผลิตผลนะคะที่โจต้ากวานได้เห็นมาว่าที่นี่เนี่ยมีทรัพยากรอะไรบ้างลำดับต่อไปนะคะ20คือเรื่องของการค้าขายโจต้ากวานบอกว่าการค้าขายของชาวพื้นเมืองนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงที่เป็นฝ่ายจัดการเพราะฉะนั้นเมื่อคนจีนไปถึงที่นั่นต้องเริ่มต้นด้วยการมีเมียค่ะเพื่อถือเอาประโยชน์จากความถนัดจัดเจนในการซื้อขายของสตรีเหล่านั้นทุกวันเขาจะติดตลาดหนึ่งครั้งเริ่มตั้งแต่4โมงเช้าถึงบ่ายโมงก็เลิกตลาดหามีร้านรวงซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยไม่แต่เขาใช้พวกเสือที่ปูที่ฟูปุกปุยปูลาดลงกับพื้นแต่ละคนก็จะมีที่ทางของตนเองข้าพเจ้าได้ยินมาว่าต้องเสียค่าเช่าที่ให้แก่ทางการในการซื้อขายเล็กๆน้อยๆเขาใช้ธัญชาตนะคะสินค้าที่มาจากเมืองจีนถัดขึ้นมาก็ใช้ผ้าถ้าเป็นการซื้อขายรายใหญ่ๆก็ใช้เงินตราโดยทั่วไปชาวพื้นเมืองเป็นคนที่เรียบๆเป็นที่สุดถ้าเขาเห็นคนจีนก็ค่อนข้างจะเกรงกลัวและเรียกว่าพุทธเมื่อเห็นคนจีนจะหมอบลงทำเบญจางคประดิษฐ์เมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนหลอกต้มข่มเหงคนจีนเหมือนกันทั้งนี้เนื่องจากมีคนจีนไปที่นั่นมากนั่นเองคนจีนนี่ก็ไปทั่วทีเดียวนะคะส่วนสินค้าจากเมืองจีนที่เขาต้องการโจต้ากวานบอกว่าประเทศนี้ไม่มีแร่เงินและแร่ทองคำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากได้อันดับแรกก็คือทองคำและเงินของชาวจีนถัดไปคือผ้าไหมผ้าแพรดิบเนื้อบางและเนื้อละเอียดสีต่างๆรองไปอีกก็คือตะกั่วนะคะถาดเงินจากเมืองอบุนโจเครื่องกระเบื้องสีเขียวอ่อนจากฉวนโจปลอดชาติกระดาษกรรมถันดินประสิวขาวแก่นจันทร์โกดสอชมดเชียงผ้าทอด้วยป่านผ้าจากเมืองหวางเฉาร่มกันฝนหม้อเหล็กถะทองเหลืองไข่มุกนอกจากนี้ก็มีตอก
ุ้งกี๋หวีทำด้วยไม้เข็มเย็บผ้าส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นของหยาบและหนักได้แก่เสือแล้วก็บอกว่าถ้าเสือเนี่ยต้องเป็นของเมืองหมิงโจสิ่งของที่เขาอยากได้มากที่สุดก็คือถั่วกับแป้งสาลีแต่ก็เอาออกไปจากเมืองจีนไม่ได้ในลำดับที่22นะคะพูดถึงตรินชาติและรุกขชาติโจต้ากวนบอกว่ามีแต่ทับทิมอ้อยดอกบัวเง่าบัวเผือกต้นท้อกล้วยและต้นเดือยเท่านั้นที่มีเหมือนกันกับที่มีในเมืองจีนลิ้นจี่กับส้มรูปลักษณะแม้จะเหมือนกันแต่ก็เปรี้ยวกว่าส่วนอื่นๆนอกจากนั้นไม่เคยเห็นที่เมืองจีนเลยต้นไม้ก็แตกต่างกว่ากันมากพวกต้นหญ้าต้นไม้ดอกยิ่งมีมากมีทั้งความหอมและความงามไปพร้อมกันดอกไม้น้ำมีมากมายหลายชนิดซึ่งโจต้ากวานไม่รู้จักนะคะคือไม่รู้จักชื่อทั้งสิ้นส่วนต้นท้อต้นลีต้นเหงต้นบวยต้นสนเข็มต้นสนจีนต้นฉำฉาต้นสนฝอยต้นสาลี่ต้นพุทราต้นหางกระรอกต้นอบเชยต้นลังต้นเบญจมาศและก็ปยันใหญ่ไม่เห็นมีเลยในประเทศนั้นพอเดือนอ้ายก็มีดอกบัวแล้วส่วนนกค่ะบอกว่าในบรรดานกของเขาก็มีนกยูงนกกระเตนนกแก้วซึ่งไม่มีในเมืองจีนนอกจากนั้นก็มีนกแร้งนกกานกยางนกกระรอกนกกาน้ำนกตะกรุมนกเป็ดป่านกคิริบูนที่เขาไม่มีก็คือพวกนกดูวาวนกหงห่านป่านกขมิ้นเหลืองอ่อนนกจากพรากนกนางแอ่นและก็นกพิราบนะคะแล้วก็พูดถึงสัตว์สี่เท้านะคะว่าสัตว์สี่เท้าที่นี่ก็อย่างเช่นแรดช้างวัวกระทิงม้าภูเขาซึ่งเหล่านี้ไม่มีในเมืองจีนแล้วก็มีเสือโคร่งนะคะเสือดาวมีหมีคนมีหมูป่ามีสมันมีกวางทรายกระจงข้างสุนัขจิ้งจอกก็มีเป็นจำนวนมากแต่สัตว์สี่เท้าที่นี่ไม่มีก็คือสิงโตเพราะว่าภูมิภาคของเรานี่ไม่มีสิงโตนะคะลิงอุรังอุตังไม่มีอูดก็ไม่มีก็เพราะว่าแถวนี้ไม่มีทะเลทรายมีไก่เป็ดวัวม้าหมูแกะแพะนะคะโดยบอกว่าม้านั้นตัวเตี้ยแล้วก็เล็กมากส่วนวัวก็มีมากมายเมื่อยังเป็นก็กล้าที่จะใช้ขี่แต่เมื่อตายแล้วก็ไม่กล้าบริโภคและก็ไม่กล้าถลกหนังด้วยปล่อยให้มันเน่าเปื่อยไปเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากมันให้แรงงานแก่คนเขาจึงใช้มันเฉพาะในการเทียมเกวียนเท่านั้นแต่ก่อนนี้ไม่มีห่านเพิ่งจะมีชาวเรือนำมาจากเมืองจีนเมื่อเร็วๆนี้เองจึงได้พันธุ์ของมันมาเขามีหนูตัวโตเท่าแมวแล้วก็หนูอีกชนิดหนึ่งซึ่งหัวของมันเหมือนกับหัวของลูกสุนัขเล็กๆที่ออกใหม่แหมน่าตื่นตาตื่นใจนะมีหนูที่ตัวโตเท่าแมวเอามาดูผักกันบ้างนะคะก็บอกว่าที่นี่เนี่ยมีต้นหอมผักกาดเขียวต้นกุ้ยช่ายมะเขือฟักแฟงแตงบวบแตงโมฟักเขียวบวบขมผักขมที่ไม่มีก็คือหัวผักกาดขาวผักกาดหอมผักขมน้ำผักปุยเหลงพวกฟักแฟงแตงบวบและมะเขือในระหว่างเดือนอ้ายก็มีกันแล้วส่วนต้นมะเขือนั้นอยู่ได้เป็นเวลาหลายปีไม่ต้องถอนทิ้งส่วนต้นฝ้ายสูงพ้นหลังคาเรือนไม่ต้องปลูกแทนใหม่ได้เป็นเวลา10กว่าปีมีผักอีกมากมายที่ข้าพเจ้าไม่รู้จักชื่อผักน้ำก็มีอยู่มากมายหลายชนิดเหมือนกันมีพูดถึงปลากับมังกรนะคะบอกว่าในบรรดาปลากับเต่าเนี่ยปลาในดำมีมากที่สุดปลาอย่างอื่นก็อย่างเช่นปลาในปลาตะเพียนปลาเฉาฮื้อมีมากที่สุดแล้วก็มีปลาบู่ซึ่งปลาบู่ที่นี่เห็นบอกว่าตัวโตมีน้ำหนักตั้งแต่2ชั่งขึ้นไป
ส่วนปลาอื่นๆเนี่ยมีเยอะแต่ว่าโจต้ากวานเนี่ยไม่รู้จักชื่อส่วนใหญ่เป็นปลาที่ได้มาจากทะเลสาบเขมรนะคะส่วนปลาทะเลนั้นก็มีทุกชนิดปลาไหลปลาไหลทะเลสาบกบก็มีชาวพื้นเมืองไม่บริโภคกบไม่แน่ใจคือผู้แปลเนี่ยทำเชิงอาจบอกว่าอาจจะเป็นคางคกก็ได้นะเพราะว่าที่นั่นเขาก็กินกบกันพอตกกลางคืนออกมายั่วเยี้ยทั่วไปตามท้องถนนตะภาพน้ำใหญ่และตะโขงตัวโตเท่ามัดป่านเต่าแม้จะมีอายุ6ปีก็ใช้บริโภคกันได้กุ้งเมืองฉานานมีน้ำหนักตัวตั้ง1ชั่งหรือกว่านั้นตีนเต่าที่เมืองเฉินผู่ยาวประมาณ8หรือ9นิ้วเศษจระเข้ตัวโตๆเท่าลำเรือมีขา4ขารูปร่างเหมือนมังกรเป็นที่สุดเว้นเสียแต่ว่าไม่มีเขาเท่านั้นท้องของมันกรอบและอร่อยดีนักพวกหอยกาบหอยเสียบหอยขมหอยโข่งอาจกอบเอามาได้จากทะเลสาบไม่เห็นมีก็แต่ปูข้าพเจ้าคิดว่าคงจะมีเหมือนกันแต่ชาวพื้นเมืองมิได้บริโภคกันแล้วก็พูดถึงเรื่องของการหมักสุรานะคะโดยบอกว่าที่นี่จะมีสุรา4ชนิดชนิดแรกคนจีนเรียกว่าสุราน้ำผึ้งทำด้วยยาหมักเชื้อผสมด้วยน้ำผึ้งแล้วก็น้ำครึ่งต่อครึ่งชนิดรองลงมาชาวพื้นเมืองเรียกว่าผึ่งหยาซื่อทำจากใบไม้ผึ่งหยาซื่อเป็นชื่อของใบไม้ชนิดหนึ่งชนิดรองลงมาอีกทำจากข้าวสารหรือข้าวสุกที่เหลือจากการบริโภคเรียกว่าปาหลิงโกะรังโกแปลว่าข้าวสารนะคะปาหลิงโกก็คือข้าวเล่าจากข้าวชนิดต่ำสุดเป็นสุราน้ำตาลทำจากน้ำตาลโจต้ากวนบอกว่าอันหนึ่งเมื่อล่วงปากน้ำเข้าไปตามชายน้ำยังมีสุราเกียวเจียงอันนี้มาจากภาษามาลายูนะคะกาจังหรือเกียวเจียงนี่เป็นต้นปาล์มชนิดหนึ่งคล้ายๆกับต้นตาลซึ่งโจต้ากวนบอกว่าเนื่องจากมีใบไม้ชื่อใบเกียวขึ้นอยู่ตามชายน้ำและน้ำเลี้ยงของมันใช้หมักสุราได้ส่วนเกลือน้ำส้มน้ำซีอิ๊วแป้งหมี่โจต้ากวางก็บอกว่าในประเทศนี้เนี่ยการทำนาเกลือไม่มีการห้ามจำกัดแต่ประการใดตามชายฝั่งตั้งแต่เมืองเฉินผู่ไปจนถึงเมืองปาเกียนเขาใช้วิธีหุงต้มในภูเขามีหินชนิดหนึ่งรสชาติดีกว่าเกลืออาจเอามาสลักเป็นเครื่องใช้ได้ชาวพื้นเมืองไม่รู้จักทำน้ำส้มแกงจืดถ้าต้องการให้มีรสเปรี้ยวก็ใส่ใบของต้นหานผิงคือมะขามค่ะถ้าต้นไม้แตกฝักก็ใช้ฝักถ้าแตกผลก็ใช้ผลเขาไม่รู้จักการทำน้ำซีอิ๊วเช่นเดียวกันเพราะไม่มีแป้งสาลีและถั่วเขาไม่เคยทำแป้งเชื้อเพราะใช้น้ำผึ้งน้ำและใบไม้หมักสุราที่เขาใช้กันก็คือยาเชื้อสุราลักษณะคล้ายกับยาเชื้อสุราขาวที่ใช้กันตามหมู่บ้านชนบทของเราของเรานี่ก็คือของจีนนะคะมาฟังเรื่องของตัวไหมกับต้นหม่อนเรื่องของเครื่องใช้ไม้สอยเกวียนกับคานหามเรื่องของเรือห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาฟังกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะกับรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะจากหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของอาณาจักรเจินละโดยคุณเฉลิมยงบุญเกิดเป็นผู้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนที่เป็นเอกสารโบราณนะคะเป็นเอกสารโบราณอันทรงคุณค่ามากเอาละไปต่อกันเลยนะคะในช่วงนี้จะมีเรื่องของตัวไหมกับต้นหม่อนอันนี้ล่ะค่ะที่จะมีการกล่าวพาดพิงถึงผู้หญิงชาวสุโขทัยหรือที่ในเรื่องใช้คำว่าผู้หญิงชาวเสียนนะคะมีเรื่องของเครื่องใช้ไม้สอยเรื่องของเกวียนกับคานหามเรื่องของเรือก็เป็นหมวดยานพาหนะแล้วก็เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังกันเลยค่ะว่าอาณาจักรเจินละหรือกัมพูชาในสมัยหลังเมืองพระนครในช่วงนั้นเนี่ยเขามีการทอผ้ามีการใช้ไหมอย่างไรบ้างรวมไปถึง
ครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆค่ะขึ้นต้นมาอย่างนี้แต่โจต้ากวานกลับบอกว่าพวกชาวพื้นเมืองไม่เลี้ยงตัวไหมและปลูกต้นหม่อนกันเลยและพวกผู้หญิงก็ไม่ประสากับการใช้เข็มได้และการเย็บการชุนเพียงแต่ทอผ้าด้วยฝ้ายแล้วก็ไม่รู้จักการปั่นได้อีกต่างหากนะคะแต่ว่าจะใช้มือทำให้เป็นเส้นได้พวกเขาไม่มีกี่สำหรับใช้ทอผ้าแต่ผูกชายผ้าข้างหนึ่งเข้ากับเอวแล้วก็ทำงานต่อไปอีกชายหนึ่งส่วนกระสวยนั้นใช้กระบอกไม้ไผ่แล้วก็มีการกล่าวพาดพิงบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ชาวเสียนซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นชาวสุโขทัยเนี่ยนะคะได้มาอาศัยอยู่ในประเทศนั้นได้ทำการเลี้ยงตัวไหมและปลูกต้นหม่อนเป็นอาชีพพันตัวไหมและพันต้นหม่อนจึงมาจากประเทศเสียนทั้งสิ้นพวกเขาไม่มีป่านรามีแต่ปอกระเจ้าชาวเสียนใช้ไหมทอผ้าแพรบางๆสีดำใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มผู้หญิงชาวเสียนนั้นเย็บชุนเป็นชาวพื้นเมืองทำผ้าขาดก็ต้องไปจ้างชาวเสียนให้ช่วยปะชุนให้นี่แหละค่ะในส่วนที่กล่าวพาดพิงนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าเป็นการกล่าวพาดพิงถึงในทางที่ดีนะมาถึงหมวดที่30ว่าด้วยเครื่องใช้ไม้สอยค่ะโจต้ากวานบอกว่าสามัญชนนั้นนอกจากบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่มีสิ่งของจำพวกโต๊ะมานั่งชามอ่างถังแต่การหุงข้าวใช้หม้อดินแล้วก็ใช้หม้อดินเล็กๆมีด้ามสำหรับต้มแกงโดยมีการฝังหินเอาไว้ในดิน3ก้อนใช้เป็นเตาไฟใช้กะลามะพร้าวเป็นกระจาต้นฉบับภาษาจีนใช้คำว่าทัพพีด้วยนะคะแล้วก็ใช้จานกระเบื้องหรือจานทองเหลืองที่มาจากเมืองจีนสำหรับใส่ข้าวใช้ใบไม้ทำเป็นกระทงใส่แกงโจต้ากวานบรรยายบอกว่าถึงแม้จะใส่แกงจนเต็มแต่แกงก็ไม่รั่วไหลนะคะแล้วก็ใช้ใบจากทำเป็นช้อนสำหรับช้อนแกงเข้าปากพอใช้เสร็จก็โยนทิ้งไปโอ้โหก็เรียกก็เป็นระบบใช้แล้วทิ้งแบบธรรมชาตินะคะแม้จะเป็นการเส้นสวงเทพยดาหรือถวายพัตตาหารแด่พระพุทธก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันเขามีภาชนะดีบุกหรือภาชนะดินใส่น้ำไว้ข้างๆตัวใช้สำหรับจุ่มมือเพราะว่ากินข้าวด้วยมือนะคะเมื่อข้าวสุกติดมือถ้าไม่ใช้น้ำข้าวก็จะไม่หลุดออกจากมืออันนี้ก็บรรยายโดยละเอียดเพราะว่าเป็นวิธีที่ต่างจากคนจีนซึ่งเขาจะใช้ตะเกียบแต่คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งคนไทยแต่ก่อนก็ใช้มือเปิบข้าวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีภาชนะใส่น้ำสำหรับเอาไว้จุ่มมือล้างมือเขาดื่มสุราด้วยจอกทำจากตะกั่วพวกคนจนๆใช้จอกดินตามบ้านขุนนางและขหบดีใช้ภาชนะทำด้วยเงินแต่ที่ใช้ภาชนะทำด้วยทองคำก็มีในงานราชพิธีเฉลิมฉลองและถวายพระพรส่วนใหญ่เขาใช้ภาชนะทองคำซึ่งมีแบบและรูปพรรณแตกต่างกันไปสิ่งที่ปูลาดลงกับพื้นดินใช้เสื่อที่ทำด้วยหญ้าฟางจากเมืองหมิงโจบางกะลาดด้วยหนังเสือโคร่งเสือดาวกระจงกว้างแล้วก็เสือหวายอันนี้คือคนมีกระตังนะคะเมื่อไม่นานมานี้เขาใช้เตียงเตี้ยๆซึ่งโดยมากคนจีนเป็นผู้ต่อขึ้นเขาใช้ผ้าคลุมอาหารในพระราชวังใช้ผ้าแพรผ้าไหมลายทองคลุมพระกยาหารล้วนเป็นของถวายจากพ่อค้าชาวเรือทั้งสิ้นข้าวเปลือกนั้นเขาไม่ใช้เครื่องสีคงแต่ใช้สากและกระเดื่องต่ำเท่านั้นก็เห็นภาพนะคะเวลาจะกินข้าวก็เอาลงครกใช้ครกกระเดื่องต่ำข้าวเอาเปลือกออกส่วนพาหนะนะคะเกวียนกับคานหาม
ท่านหามนั้นต่อขึ้นด้วยไม้แผ่นเดียวซึ่งทำให้โค้งตรงกลางปลายทั้งสองข้างตั้งขึ้นมีการแกะสลักตัวคานหามเป็นลวดลายต่างๆแล้วก็ปิดทองหรือเงินที่เรียกกันว่าคานหามที่มีคานเป็นทองหรือเงินก็เพราะเหตุนี้เองแต่ละด้านหัวท้ายในระยะ1ฟุตจีนมีการตอกขอเกี่ยวเอาไว้แล้วก็ใช้ผ้าผืนใหญ่1ผืนพับเข้าให้หนาเอาเชือกผูกเข้าที่ขอเกี่ยวทั้งสองด้านคนนั่งนั่งขึงผ้าแล้วให้คนสองคนหามไปคานหามนั้นบางทีเขาก็เพิ่มเติมสิ่งของอย่างหนึ่งคล้ายประทุนเรือแต่กว้างกว่าเข้าด้วยประดับประดาด้วยผ้าแพรสีต่างๆใช้คน4คนหามและมีผู้วิ่งตามคานหามไปด้วยถ้าหากไปหนทางไกลก็มีคนขึ้นช้างขี่ม้าที่ใช้เกวียนก็มีเหมือนกันรูปร่างก็เหมือนกับเกวียนของที่อื่นๆม้านั้นไม่มีอานใส่ช้างก็ไม่มีกุยสำหรับนั่งเพราะถ้าเกิดเป็นของจีนนี่เขาจะมีอานใช่ไหมคะแต่อันนี้โจต้ากวานบอกไม่มีอานฮะส่วนในเรื่องของการเดินทางทางน้ำนะคะพูดถึงเรือบอกว่าเรือขนาดใหญ่จะต่อด้วยไม้กระดานซึ่งพาออกจากซุงไม้แข็งช่างที่นี่ไม่มีเลื่อยแต่ใช้ขวานผ่าไม้ซุงออกมาเป็นแผ่นไม้กระดานโดยโจต้ากวานบอกว่าทั้งนี้เป็นการสิ้นเปลืองทั้งไม้และทั้งแรงงานเมื่อต้องการให้ได้ไม้มาเป็นท่อนๆก็ใช้สิวสกัดให้ขาดการปลูกเรือนก็ต้องทำดังนี้เหมือนกันเรือใหญ่ก็ใช้ตะปูเหล็กเหมือนกันข้างบนใช้ใบปาล์มคือเอาใบปาล์มคลุมนะคะแล้วก็ใช้ต้นหมากผ่าซีกทับเข้าไว้เรือชนิดนี้เรียกว่าซินหนาแล้วก็บอกว่าไขที่เขาใช้ทาแจวนั้นคือไขปลาปูนที่ใช้ผสมกับไขปลาก็คือปูนขาวเรือลำเล็กใช้ไม้สูงท่อนใหญ่ขุดเป็นรูปรางใช้ไฟลนให้อ่อนตัวแล้วก็ใช้ไม้ค้ำให้กลางลำเนี่ยทางออกเรือชนิดนี้หัวท้ายแหลมไม่มีประทุนและบรรทุกได้หลายคนแล่นไปด้วยแจวที่เรียกว่าผีหลานซุ้มเสียงสำเนียงก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะคะอันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นภาพเรือลำเล็กใช้สุงท่อนใหญ่ขุดเป็นรูปรางเนี่ยแม่นึกถึงเรืออีโปงที่ใช้ต้นตาลแล้วก็เอามาขุดตรงกลางออกนะคะน่าจะคล้ายๆกันมั้งจากนั้นนะคะก็มีเรื่องเมืองในสังกัดอันนี้มีการพูดถึงเมืองในสังกัด90กว่าเมืองนะคะเป็นชื่อในภาษาจีนแต่ก็ยกตัวอย่างไม่กี่ชื่อเช่นจนผู่ฉานานปาเกียนหม้อเลี้ยงแปะแซ่ผู่ใหม่เจกุ้นนะคะแต่โจต้ากวางก็ออกตัวบอกว่าไม่สามารถจดจำชื่อได้หมดประเด็นก็คือแต่ละเมืองเนี่ยจะมีการตั้งขุนนางประจำตำแหน่งและแต่ละเมืองก็ใช้ไม้ทำเป็นระเนียดรอบเมืองนะคะมีคล้ายๆกับมีการล้อมรอบเมืองทำกำแพงเมืองเป็นไม้หมวดต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของหมู่บ้านโจต้ากวานบอกว่าแต่ละหมู่บ้านบ้างก็มีวัดวาอารามบ้างก็มีสถูปเจดีย์หมู่บ้านที่มีผู้คนหนาแน่นหน่อยก็จะมีขุนนางประจำของตัวเองเรียกว่าใหม่เจ๋นะคะอันนี้เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงนายอำเภอบนเส้นทางสายใหญ่มีที่สำหรับหยุดพักคล้ายศาลาที่พำนักของผู้ควบคุมราษฎรทำนาเรียกว่าซเวนมู่มีเชิงอาจอธิบายว่าน่าจะหมายถึงสำนักเมื่อเร็วๆนี้ได้ทำการรบพุ่งกับชาวเสียนหมู่บ้านเหล่านี้จึงกลายเป็นที่โล่งไปเสียสิ้นอันนี้ก็มีการพาดพิงถึงนะคะเหมือนกับว่าปกติก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันอยู่บ้างต่อไปในหมู่ที่35พูดถึงการเก็บถุงน้ำดีค่ะหมายความว่าอย่างไร
อันนี้ค่อนข้างแปลกลองฟังดูค่ะแต่ก่อนนี้ระหว่างเดือน8วงเล็บของจีนจะมีการเก็บถุงน้ำดีทั้งนี้เนื่องจากพระเจ้าแผ่นดินประเทศจามปาทรงขอถุงน้ำดีของคนมาทุกปีไห่ลูกหนึ่งมีถุงน้ำดีเป็นพันเป็นหมื่นตกเวลากลางคืนเขาจะวางคนไว้ตามจุดต่างๆในเมืองและที่ที่จะไปหมู่บ้านเมื่อพบผู้ใดเดินมาในเวลากลางคืนก็จะเอาเชือกโอบเข้าที่ศีรษะใช้มีดเล็กแวะเอาถุงน้ำดีที่ใต้สีข้างด้านขวารอให้ครบจำนวนที่จะนำไปถวายพระเจ้าแผ่นดินประเทศจามปาเขาไม่เอาถุงน้ำดีแต่เฉพาะของคนจีนทั้งนี้เนื่องจากมีปีหนึ่งไปเอาถุงน้ำดีของคนจีนมา1ถุงแล้วใส่หายปะปนกับถุงน้ำดีของคนอื่นๆทำให้ถุงน้ำดีในหายพลอยเน่าไปหมดนำเอาไปใช้การไม่ได้เมื่อเร็วๆนี้ได้ยกเลิกการเก็บถุงน้ำดีแล้วแต่ยังคงตั้งขุนนางเก็บถุงน้ำดีไว้พำนักอยู่ในเมืองใกล้ประตูด้านทิศเหนือแปลกดีนะคะไม่ได้บอกว่าเอาไปทำอะไรแต่ฟังดูแล้วก็น่ากลัวเหมือนกับเป็นการปล้นอวัยวะเลยนะคะเนี่ยแต่แสดงว่าคนทำเนี่ยจะต้องมีทักษะที่ชำนาญการมากเลยนะเพราะว่าจะมีมีดเล็กเอาไว้ใช้แหวกแล้วก็เอาถุงน้ำดีมาโดยเฉพาะต้องแม่นมากเลยต่อไปเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นะคะหัวข้อที่36โจต้ากวานบอกว่าภายในประตูนครทางด้านตะวันออกจะมีคนป่าร่วมประเวณีกับน้องหญิงของตนแล้วก็ทำให้เนื้อหนังของทั้งสองคนนั้นติดกันแยกไม่ออกค่ะล่วงมา3วันไม่ได้บริโภคอาหารก็ถึงแก่ความตายทั้งสองคนคนหมู่บ้านเดียวกันกับข้าพเจ้าคนหนึ่งแซ่ซีซึ่งอยู่ในประเทศนั้นมา35ปีแล้วเล่าว่าได้เคยเห็นเรื่องเช่นนี้มา2ครั้งแล้วที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกระทำการอันหมิ่นต่อพระพุทธานุภาพมีเชิงอาจบอกว่าประโยคนี้ถ้าแปลตามตัวอักษรจีนก็ต้องแปลว่าเป็นเพราะการใช้อำนาจเหนือธรรมชาติของพระพุทธเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือเหมือนกับทำอะไรที่ผิดนะคะแล้วก็เลยถูกลงโทษแต่ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันกรณีเช่นนี้ก็พบกันได้เนืองๆเหมือนกันทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในบ้านเรานะคะถ้าเกิดขึ้นก็ต้องส่งโรงพยาบาลสถานเดียวละค่ะเพื่อให้หมอเนี่ยจัดการแยกทั้งคู่ออกจากกันนะคะเนื่องจากว่ามันมีการล็อกของอวัยวะแล้วก็ทำให้ติดแน่นเอาไม่ออกอะค่ะอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะถ้าเกิดขึ้นกับคู่ไหนก็ตามแต่ว่าในสมัยโบราณเนี่ยก็จะมองไปว่า เป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากการไปลบหลู่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่น่าเชื่อนะโอ้คือต้องบอกว่าบันทึกของโจต้ากวานเนี่ยแกมีสีสันมากๆนะแกบันทึกหมดเลยอะโอ้เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้มีขึ้นเฉพาะในปัจจุบันนะคะในอดีตก็เคยเกิดกรณีแบบนี้มันแล้วแล้วก็ไม่ได้เกิดกรณีเดียวด้วยนะทีนี้มาว่าด้วยการอาบน้ำโจต้ากวานซึ่งเป็นคนจีนบอกว่าที่นี่เนี่ยอากาศร้อนมากวันหนึ่งๆถ้าไม่ได้อาบน้ำหลายๆหนก็ทนไม่ไหวจริงค่ะที่กัมพูชาเนี่ยอากาศร้อนมากนะคะแดดก็แรงมากด้วยโจต้ากวานบอกว่าตกกลางคืนก็ไม่ไหวที่จะอาบน้ำกันคนละหนสองหนไม่มีห้องอาบน้ำหรือว่าชามอ่างหรือว่าถังน้ำเข้าใจว่าที่เมืองจีนคงมีชามอ่างหรือถังน้ำใช่ไหมคะที่เราเคยดูในหนังจีนแต่ว่าที่นี่เนี่ยแต่ละครอบครัวจะมีสระหนึ่งสระหรือมิฉะนั้น2หรือ3ครอบครัวร่วมกันใช้สระเดียวไม่ว่าชายหรือหญิงล้วนเปลือยกายลงสระอาบน้ำนอกจากว่าบิดามารดาหรือผู้สูงอายุกำลังอาบอยู่ในสระพวกบุตรธิดาและผู้อ่อนอาวุโสกว่าก็จะไม่กล้าลงสระถ้าผู้อ่อนอาวุโสอยู่ในสระก่อนแล้วผู้สูงอายุก็จะเลี่ยงไปเสียแต่ถ้าเป็นผู้มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็ไม่บังคับแล้วก็ยังเล่าอีกนะคะว่าเวลาจะลงน้ำเนี่ยผู้หญิงก็จะใช้มือซ้ายปิดของลับของตนเอาไว้เท่านั้นค่ะ
โอ้โหอารมณ์เหมือนกับลงออนเซนเลยนะเนี่ยแล้วก็ทุกๆ3หรือ4หรือ5หรือ6วันของผู้หญิงในเมืองพระนครหมู่ละ3หรือว่าหมู่ละ4จะพากันไปอาบน้ำในแม่น้ำนอกนครเมื่อถึงริมน้ำก็เปลื้องผ้าที่พันกายออกแล้วลงไปในน้ำแล้วก็ชุมนุมกันอยู่ในแม่น้ำเป็นพันๆนะคะแม้กระทั่งหญิงผู้ดีก็ลงไปอาบแบบนี้กับเขาด้วยโดยไม่รู้สึกอับอายแม้แต่น้อยทุกคนจะเห็นกันได้หมดตั้งแต่ศีรษะจรดส้นเท้าล่ะค่ะที่แม่น้ำใหญ่นอกตัวนครนั้นไม่มีวันใดที่จะไม่มีเหตุการณ์ดังได้กล่าวแล้วคนจีนมักจะหาความสำราญไปเที่ยวชมในวันว่างข้าพเจ้าได้ฟังมาว่ามีอยู่บ้างเหมือนกันที่คนจีนลงไปอาบน้ำกับเขาเพื่อคอยฉวยโอกาสน้ำนั้นอุ่นเหมือนกับน้ำร้อนต่อยามที่5นั่นแล้วจึงจะค่อยเย็นลงแต่พอตะวันขึ้นก็กลับร้อนต่อไปใหม่ก็แสดงว่าเหมือนกับเป็นออนเซนธรรมชาตินะคะเป็นน้ำที่สะสมความร้อนมาจากตอนกลางวันร้อนมาจากแสงแดดจากอากาศที่ร้อนเออเนาะก็ไม่น่าเชื่อนะว่าในสมัยก่อนนี้เนี่ยในกัมพูชาจะมีการอาบน้ำหมู่แบบนี้แล้วก็เฉพาะผู้หญิงเลยนะโอ้หัวข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการพำนักอาศัยต่างถิ่นซึ่งโจต้ากวางก็บอกว่าคนจีนที่เป็นลูกเรือเห็นประโยชน์จากประเทศนี้ที่ไม่ต้องสวมเสื้อผ้ากับทั้งอาหารที่หาง่ายหาผู้หญิงมาเป็นภรรยาก็ง่ายบ้านช่องก็จัดหาได้ง่ายเครื่องใช้ไม้สอยหาได้ครบถ้วนโดยง่ายการค้าขายก็สะดวกดังนั้นคนจีนจึงมักจะหลบหนีจากเรือเข้ามาอยู่ในประเทศนี้ก็แสดงว่าอุดมสมบูรณ์ไม่เบานะคะมาแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสบายก็เลยมากันใหญ่เลยส่วนในเรื่องของกองทัพค่ะโจต้ากวานอธิบายบอกว่ากองทหารนั้นกายเปลือยและเท้าเปล่ามือขวาถือหอกนะคะมือซ้ายถือโล่ไม่มีเกาทันและลูกเกาทันไม่มีเครื่องยิงหินคือที่พูดถึงไม่มีเครื่องยิงหินเนี่ยเป็นเพราะในสมัยราชวงศ์งวนหรือราชวงศ์หยวนถึงแม้จะเริ่มมีปืนใหญ่ใช้ดินปืนแล้วก็ตามแต่อันนี้น่าจะหมายถึงเครื่องยิงหินมากกว่านะคะไม่มีเสื้อเกราะและหมวกเกราะมีการโจทย์ขานกันว่าในการรบกับชาวเสียนเขาเกณฑ์ราษฎรทั้งหมดเข้าทำการรบว่ากันโดยทั่วไปแล้วคนเหล่านี้มักไม่มีกลยุทธ์หรือแผนการรบแต่อย่างใดจริงๆเขาอาจจะมีก็ได้แต่โจต้ากวานอาจจะไม่รู้เนาะอันนี้ก็มีการอ้างอิงถึงชาวเสียนนะคะว่าในการรบกับชาวเสียนแสดงว่าก็คงจะเป็นคู่กรณีกันละค่ะรบกันอยู่เป็นระยะระยะทีนี้ในหัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อที่40พูดถึงการเสด็จพระราชดำเนินค่ะข้าพเจ้าได้ฟังมาว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนๆมักจะทรงซ่อนพระองค์ไม่เสด็จออกจากพระราชวังทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่คาดไม่ถึงพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่นี้ในที่นี้นะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นพระเจ้าสลินทรวรมันนะคะเป็นพระราชบุตรเขยของพระเจ้าแผ่นดินองค์เก่าคือพระเจ้าชัยวรมันที่8เดิมมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารพระเจ้าแผ่นดินองค์พ่อตาทรงมีพระสิเนหาในพระราชธิดาพระราชธิดาจึงได้ทรงลักเอาพระขันทองคำไปให้พระสวามีเป็นเหตุให้พระโอรสาธิราชทรงสืบสันตติวงศ์ต่อไปไม่ได้จึงได้วางแผนใช้กำลังทหารเข้ายึดอำนาจพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ทรงทราบเข้าจึงโปรดให้ตัดนิ้วเท้าเสียแล้วเอาตัวจำไว้ในห้องมืดพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่นี้ทรงฝังเหล็กศักดิ์สิทธิ์ไว้ในพระกายเหล็กศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้นะคะหนังสือซิงเฉาเหวินเชียนหุงเขาเล่มที่257อธิบายว่าเป็นกระดูกกะโหลกศีรษะของคนคือฝังเอาไว้ในพระกายหลังจากนั้นแม้มีดหรือลูกศรหากมาต้องพระวรกายก็ไม่สามารถทำอันตรายได้
เนื่องจากทรงเชื่อมั่นในสิ่งนี้จึงกล้าที่จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชวังข้าพเจ้าได้พักอาศัยอยู่ที่นั่นปีเศษได้เห็นพระองค์เสด็จออกนอกพระราชวัง 4-5 ครั้งเมื่อเสด็จออกก็มีกองทหารแน่นขนาดนำหน้าขบวนธงทิวและขบวนดุริยางตามมาข้างหลังหญิงชาววังตั้งแต่300ถึง500คนนุ่งผ้ายกดอกผมประดับดอกไม้มือถือเทียนเล่มใหญ่รวมกันเป็นขบวนหนึ่งโดยเฉพาะแม้จะเป็นเวลากลางวันแสกๆก็จุดเทียนยังมีขบวนหญิงชาววังทั้งหมดเชิญเครื่องราชูปโภคทำด้วยเงินและทองคำและพระเครื่องที่ตกแต่งมีลักษณะต่างๆกันซึ่งข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาใช้ทำอะไรบ้างยังมีหญิงชาววังถือหอกกับโล่เป็นทหารฝ่ายในเป็นอีกขบวนหนึ่งโดยเฉพาะมีรถเทียมแพะรถเทียมม้าประดับประดาด้วยทองคำทั้งสิ้นพวกขุนนางและเจ้านายขึ้นช้างอยู่เบื้องหน้ามองดูไกลๆเห็นสัปปะทนสีแดงนับจำนวนไม่ถ้วนต่อมาก็เป็นพระมเหสีกับพระสนมบางก็นั่งสีวิกาบางก็นั่งเกวียนบางก็ขึ้นช้างบางก็ขี่ม้ามีกรดประดับทองคำร้อยกว่าคันเบื้องหลังก็คือพระเจ้าแผ่นดินประทับยืนอยู่บนหลังพระคชาทานพระหัตถ์ถือพระขันกายสิทธิ์งาของพระคชาทานสวมปลอกทองคำนะคะมีฉัตรสีขาวประดับทองคำ20กว่าคันล้วนแต่ด้ามทำด้วยทองทั้งนั้นแล้วก็ผู้ที่ยืนเฝ้าชมพระบารมีอยู่เบื้องหน้าจะต้องคุกเข่าลงกับพื้นถ้ามิฉะนั้นจะถูกพนักงานพิธีการจับกุมตัวแต่ละวันพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกว่าราชการ2ครั้งการว่าราชการไม่มีระเบียบวาระที่แน่นอนขุนนางและราษฎรที่ประสงค์จะเข้าเฝ้านั่งเรียงรายอยู่กับพื้นคอยรับเสด็จชั่วครู่จะมีเสียงดนตรีประโคมดังแผ่วๆมาจากข้างในข้างหน้าก็จะเป่าสั่งรับเสด็จบรรดาขุนนางและราษฎรก็จะพนมมือจรดศีรษะลงกับพื้นเมื่อสุดเสียงสั่งแล้วจึงจะยอมให้เงยศีรษะขึ้นได้จากนั้นพระเจ้าแผ่นดินจะประทับนั่งที่พระราชอาสน์เมื่อทรงว่าราชการเสร็จสรรพก็ทรงหันพระวรกายกลับนางกำนันทั้งสองก็จะปล่อยพระวิสูตรให้ห้อยลงมาบรรดาคนทั้งปวงก็จะลุกขึ้นจากนี้จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นประเทศป่าเถื่อนก็มิเคยที่ไม่รู้ว่าตนมีพระเจ้าแผ่นดินจบเรื่องบันทึกขนบธรรมเนียมประเพณีของจนหลักเขียนโดยโจต้ากวานแปลโดยคุณเฉลิมยงบุญเกิดค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง